คณะอยู่นู่นค่ะเดี๋ยวเราคือเราขึ้นไปท้ายสวัสดีค่ะสีเทียบจ้ะเราจะขึ้นไปท้ายบนนู้นไม่ได้ซึ่งเราไปดูเทียบคุยกับผมก็ไม่เป็นก่อนดีไหมได้ค่ะมาได้เลยครับเดินนะครับได้เลยได้ครับเดินครับคดีอะไรครับคดีฟ้องหย่าสามีค่ะลองเล่าความเป็นมาหน่อยว่าทำไมถึงมาฟ้องหย่าก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะเขาก็ไม่เคยติดต่อกลับมาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้หญิงด้วยแล้วก็สามีเจี๊ยบด้วยนะคะจากที่เจี๊ยบเคยออกรายการเจี๊ยบก็เหมือนกับอยากให้ออกมาเคลียร์กันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่มีการติดต่อเลยก็เราก็บอกแล้วว่าเราจะดำเนินการนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการพูดคุยอะไรกันก็เลยคิดว่างั้นเราก็ต้องดำเนินการเหมือนที่เราตั้งใจเหมือนที่เราพูดนะคะก็คือเราต้องดำเนินการฟ้องฟ้องหย่าในฟ้องผู้หญิงด้วยใช่ไหมฟ้องผู้หญิงด้วยค่ะเพราะว่าตามกฎหมายมันก็คือน้องก็เป็นสาเหตุอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ต้องโดนไปตามกฎธรรมเนียมความหมายก็คือว่าดำเนินการทั้งสองฝ่ายทั้งคู่ทั้งสามีแล้วก็ผู้หญิงนั้นเรามีหลักฐานมีหลักฐานค่ะมีหลักฐานแล้วนอกจากนั้นมีการฟ้องละเมิดทางแพ่งเรียกค่าสินไหมใช่ค่ะเรียกค่าเสียหายเสียชื่อเสียงหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เจี๊ยบหมดพังทลายนะคะรวมทั้งเรื่องสินสอดเกี่ยวกับเขาเรียกบ้านเรือนหอที่เจี๊ยบสร้างไว้นะคะโอเคก็คงต้องฟ้องในเรื่องของสินสมรสค่ะการเป็นตัวเลขกลมๆเท่าไหร่ครับน่าจะรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 3-4 ล้านประมาณนี้ค่ะ34ล้าน3หรือ4ล้าน3ล้าน5ค่ะประมาณนี้คือฟ้องเกี่ยวกับการมาสร้างบ้านสร้างอะไรที่บ้านใช่ค่ะคือเจี๊ยบเนี่ยสร้างบ้านใช่ค่ะเป็นเรือนหอนะคะเป็นสินสมรสแล้วก็โอเคฝ่ายชายมีช่วยค่ะแต่ทางเราจะมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนกับแค่ดินเปล่าขนาดเสาเรายังต้องเปลี่ยนต้นเลยซึ่งเจี๊ยบมีช่างที่ทำนะคะรวมถึงร้านวัสดุที่เราติดต่อทุกอย่างมีพยานและหลักฐานแล้วก็มีบินที่เจี๊ยบทำนะคะที่เจี๊ยบสร้างรวมถึงชาวบ้านหรือคนที่นั่นเขาก็รู้เพราะเจี๊ยบอยู่ที่นั่นเจี๊ยบอยู่ตั้งแต่เขาทำอะไรบ้างเลือกแม้กระทั่งสุขภัณฑ์เลือกสีบ้านเลือกทุกอย่างที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะในบ้านทุกชิ้นก็ว่าได้ 99% ก็เป็นของใช้ที่เจี๊ยบขนย้ายมาจากกรุงเทพค่ะเตียงนอนที่เขาอยู่นะคะห้องของใช้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเป็นเจี๊ยบหมดเป็นของเจี๊ยบมีการเจรจาก่อนจะมาฟ้องไหมฮะว่าจะขอไม่มีไงคะเพราะว่าไม่มีไงคะติดต่อไม่ได้ไม่มีค่ะคือติดต่อได้เขาก็ไม่คุยนะคะทั้งรวมถึงพ่อแม่เขาด้วยเหมือนเขาพยายามจะหลบหลีกนะคะเราก็พยายามจะยืนยันว่าถ้าไม่คุยเนี่ยเราจะต้องดำเนินการนะแต่เขาก็ไม่คุยค่ะให้ติดต่อกลับมาตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆเขาก็ไม่มาค่ะเขาไม่ฝ่ายชายก็ให้ข่าวบอกว่าเขาก็หมดกับฝ่ายอยู่เยอะนะก็ตรงนี้นะคะก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลเพราะเจี๊ยบมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาเจี๊ยบมีพยานและหลักฐานแล้วที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวเป็นครอบครัวอยู่ดีๆนะคะแค่3วันคดีพลิกเลยเปลี่ยนเลยเจี๊ยบฟ้าผ่าเสียหมดทุกอย่างเสียครอบครัวเสียความรู้สึกเสียใจหน้าที่การงานชื่อเสียงนะคะคือตรงนี้เขาไม่รู้จะพูดทำไมเพราะประเด็นนั้นมันไม่เกี่ยวประเด็นคือคุณมีชู้ค่ะคุณทำผิดกับครอบครัวคุณทำครอบครัวพังคุณต้องรับผิดชอบมีทุกอย่างค่ะเป็นคลิปเลยพวกนี้เรียบร้อยเลยมีค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยทะเลาะมีปัญหาแล้วก็เคยถ้ามีปัญหานะคะก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวปกติอาจจะเป็นเรื่องแบบภายในบ้านเรื่องการใช้จ่ายหรือคือมันเป็นเรื่องปกติเรื่องที่แบบว่าทุกครอบครัวมีปัญหาค่ะน้องแต่มันก็คือเคลียร์ได้หมดแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องหย่าร้างพี่ไม่เคยหย่าร้างกับเขาไม่เคยเพราะว่าเห็นทางคุณเขาพูดว่าเคยทะเลาะกันแล้วก็เคยขอหย่ากันแบบนั้นคุณเจี๊ยบไม่ยอมหย่าให้คือไม่ใช่ค่ะฟุกโกหกแม่เจี๊ยบโกหกใส่แม่เจี๊ยบว่า
จี๊ยบกับเขาเนี่ยจะต้องหย่าแก้เคล็ดคือเขาชอบพูดคำว่าแก้เคล็ดว่าถ้าเกิดว่าหย่าแก้เคล็ดเนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ขอหย่าแค่3วันแล้วจดใหม่คือเรามองแล้วโทษนะคะติงตองอ่ะแม่เจี๊ยบก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแม่บอกแม่ไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ฝ่ายชายกับผู้หญิงคนที่ไปก็ไปขอแต่งงานก็ยังคบหากันอยู่เท่าที่รู้มานะคะมีชาวบ้านเห็นเขายังติดต่อกันเขายังไปมาหาสู่แล้วก็เขาก็ยังไปที่บ้านเรือนหอซึ่งเป็นสินสมรสของเจี๊ยบด้วยนะคะแล้วถ้าเขาเลิกฝั่งนู้นแล้วมาขอโทษเรานี่จะไม่ละค่ะไม่ทันละมันไม่ทันละค่ะพี่พุกนะฝากว่าต้องออกมารับผิดชอบแล้วค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเพราะว่าพวกเนี่ยพูดก็คือเหมือนหนังคนละม้วนงั้นก็ต้องมาคุยกันที่ศาลทุกอย่างมันจะอยู่ที่หลักฐานนะคะอยู่ที่หลักฐานอยู่ความจริงจะปรากฏก็ต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินเจี๊ยบมั่นใจว่าพวกเขามีเจตนาอะไรฮะที่ทำเรื่องแบบไม่เข้าใจอารมณ์เขาเหมือนกันเพราะว่าเจี๊ยบกับเขายังอยู่กินกันปกติที่เจี๊ยบอธิบายไทม์ไลน์ก็คือมันทุกวันมีการติดต่อมีการคอหายังส่งเพลงเธอคือชีวิตนะคะมาให้เจี๊ยบกล้ามากบอกว่าอยากกอดหรือคิดถึงคือมันคือเรื่องปกติของสามีภรรยาแต่เพียงแค่3วันอยู่ดีๆคุณก็ไปขอผู้หญิงคนอื่นนะคะโดยไม่มีเหตุเลยโดยไม่มีเหตุอะไรถ้าเจี๊ยบไม่มีหลักฐานในไทม์ไลน์ว่าเจี๊ยบคุยปกติยังติดต่อกับสามีปกติเจี๊ยบคงไม่เสียใจขนาดนี้ค่ะพี่หรือว่าเราไม่ได้ให้เงินเขาใช้ไม่ได้ทรัพย์สินอย่างที่เขาเรียกร้องที่ผ่านมาให้ตลอดเพราะว่าเราเป็นคนทำงานทุกคนเห็นใช่ไหมคะเจี๊ยบเป็นคนมีอาชีพส่วนล่าสุดที่โอนให้ 2,000 คือวันที่6ช่วงบ่ายเจี๊ยบก็ยังโอนตังค์ให้ยังคอกันมีรูปที่เจี๊ยบแคปไว้นะคะเป็นคอที่ใส่เป็นแอปพลิเคชันเป็นหน้าตุ๊กตาอะไรเล่นกันปกติพอวันที่7เขาบอกเขาจะคืนนะคะ7ธันวาเขาบอกเขาจะคืนแล้วเขาก็หายไปเลยตอนที่คนมาเขาทำงานอะไรมีรายได้จากทางไหนเขาช่วยพ่อแม่ทำทะเลค่ะทำเกี่ยวกับหมึกการประมงเกี่ยวกับการสาวหมึกวายแล้วเขาให้เงินเจี๊ยบใช้เคยให้ค่ะธรรมดาเพราะเราเป็นกระเป๋าเดียวกันทั้งแม่ทั้งพ่อหรือเจี๊ยบหรือฟุกนะคะแต่ก็คือเหมือนกับดูแลกันในครอบครัวเพราะเราตั้งหลักที่จะอยู่ตรงนั้นด้วยกันทำธุรกิจทะเลโดยที่มีเจี๊ยบยังเดินสายบ้างถ้ามีงานร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคบกันมานี่เก็บพักเงินส่วนตัวไปที่หมดกับเขาไปประมาณเท่าไหร่ก็เฉพาะทำบ้านก็เป็นล้านแล้วมั้งคะเฉพาะทำบ้านคือเขาจะเอาฟอร์จูเนอร์เขาก็ไม่เคยเหมือนกับ10เขาก็จะผ่อน2 10งวดสมมุตินะคะจะเปรียบเทียบเขาจะเจ๊มีรถแคมรี่อยู่แล้วตะกี้พี่ก็เห็นทีนี้พอเขาจะเอาฟอร์จูเนอร์ก็คือเจ๊ก็จัดการเอามาแต่พอถึงเวลาเขาบอกเขาจะจัดการเองผ่อนสุดท้ายก็คือถ้า10ก็เจ๊8เหมือนกันบ้านถ้าร้านก็เจี๊ยบ8คือเจี๊ยบทุ่มเทค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองโดนหลอกเข้าใจว่าตัวเองคือสร้างครอบครัวตั้งใจดีเพราะว่านานมากนะเขาใช้เวลากับเจี๊ยบ 5-6 ปีกว่าจะกลับมาจีบกัน 5-6 ปีค่ะพี่เขามาจีบเจี๊ยบตั้งแต่อายุ16ตั้งแต่เขาอายุ16แต่เจี๊ยบไม่เล่นด้วยตอนนั้นเขามองว่าเขาเป็นเด็กเกินไปแต่ตอนนี้น้อยกว่าเจี๊ยบกี่ปี27ปีค่ะเขามาจีบอีกทีตอนอายุ20แล้วก็ใช้เวลาอยู่พักนึงแล้วเขาก็พูดแบบนี้แหละว่าตอนมั่นจะให้ล้านหนึ่งตอนแต่งจะให้ล้านหนึ่งซึ่งเจี๊ยบก็ไม่เคยได้แถมเจี๊ยบก็ยังต้องควักออกมาช่วยเติมเต็มในงานให้มันดูดีแล้วก็สมศักดิ์ศรีทั้งสองฝ่ายเพราะแม่เขาเองก็ยอมไปเป็นหนี้มา 400,000 ตอนจัดงานมั่นแล้วก็อีก 200,000 ไปยืมผู้ใหญ่อีก 200,000 มาจัดงานแต่งคือแม่เขาก็ทำเต็มที่เจี๊ยบเข้าใจนะแต่ถ้าแม่กับพ่อยอมรับความจริงแล้วก็สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างจะรู้ว่าเจี๊ยบก็เต็มที่เหมือนกันในขณะที่ไม่ได้ก็ยังช่วยกันควักออกมาจัดให้ทุกอย่างมันสมศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ตามที่ฟุกต้องการฟุกเป็นคนขอเจี๊ยบแต่งงานนะคะเจี๊ยบบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งมั่นไปก่อนอะไรเงี้ยเขาก็รีบประมาณเหมือนกับว่าต้องแต่งเลยต้องจดทะเบียนเลยต้องจดทะเบียนเลยเพราะคือถ้าเป็นของเขาต้องเป็นของเขาหมดเขาพูดประมาณนี้คืออยากได้เจี๊ยบบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลก็ได้จดเฉยๆอะค่ะแต่เขาก็ยังแบบไม่ยอมก็คือต้องเปลี่ยนนามสกุลด้วยพอมาถึงวันนี้เขาไม่ให้เกียรติครอบครัวเจี๊ยบเลยไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในงานอย่างเงี้ย
สรุปสาเหตุได้ไหมว่าคุณเจี๊ยบเป็นอาการทางป่วยหรือว่ายังไงเจี๊ยบไม่ทราบค่ะเจี๊ยบไม่ทราบอารมณ์เขาเพราะว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกคือเจี๊ยบปกติพี่หนูปกติหนูรู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนล้นๆนะคือเด็กอาจจะอารมณ์เหมือนกับแต่จริงๆเขาไม่ได้เด็กนะคะแต่แค่เขาเด็กกว่าเจี๊ยบอยู่แล้วใช่ไหมผู้ชายอายุ20-21เนี่ยไม่เด็กนะตอนเจี๊ยบอายุเจี๊ยบทำงานตั้งแต่อายุ17แล้วนะคะพี่เจี๊ยบมองว่าอาจจะเป็นอารมณ์หรือความหลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วเจี๊ยบอธิบายแทนตัวเขาไม่ได้แค่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับเจี๊ยบคือเขาปกติแล้วเพียงแค่3วันเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเจี๊ยบตั้งตัวไม่ทันค่ะพี่มันเสียใจมากแล้วยิ่งพอมารู้ตอนที่นักข่าวช่องต่างๆไปถามก็คือเขาก็ยังมีผู้หญิงไปมาหาสู่คือมันโหดเหี้ยมมากค่ะมันโหดร้ายมากคือคน2คนไม่รู้สึกเลยเหรอคะว่าคุณกำลังทำผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทำผิดอย่างรุนแรงเรื่องครอบครัวมันละเอียดอ่อนมากทำไมคุณมองเหมือนเป็นเรื่องเด็กเล่นแค่อารมณ์ของคน2คนเข็ดไหมเข็ดมากค่ะพี่เข็ดที่สุดแล้วเขาต้องได้รับบทเรียนเพราะเจี๊ยบให้โอกาสมากเจี๊ยบพูดทุกรายการเจี๊ยบพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้เกียรติเจี๊ยบนะคะว่าออกมาพูดเถอะออกมาเคลียร์กันพี่ตามข่าวก็จะรู้นะคะเจี๊ยบเคยพูดถึงขั้นว่าเจี๊ยบให้อภัยได้ไม่มีเลยค่ะมันเหลือเชื่อว่าเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนไม่มีหัวใจอะพี่มันเป็นที่เราวางแผนชีวิตหรืออย่างไรก็ลุยงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าเจี๊ยบโชคดีที่แบบเหมือนกับพอเกิดข่าวนะคะเจ้าภาพก็จะเห็นใจอะเหมือนกับเขาก็จะรู้ว่าเราคงไม่ควรอยู่กับที่เจี๊ยบก็รับทุกงานพี่อะไรที่ทำได้คือไม่อยากอยู่กับบ้านมันฟุ้งซ่านค่ะมันเครียดทีนี้พอเราถ้าเกิดเราได้ไปคอนเสิร์ตเราได้ไปพบแฟนเพลงเราได้ร้องเพลงมันเหมือนระบายมันเหมือนระบายมันได้เปิดมันได้ทุกๆวันมันมีอะไรทำและมีคนที่เขาอยากกอดเราคือแฟนเพลงทุกคนตอนนี้เจี๊ยบเดินตลาดนะพี่นะก็เหมือนที่พี่เห็นตะเกียเขาก็จะออกมาเหมือนกับเขาเพื่อให้กำลังใจเราเขารู้ว่ามันโหดร้ายเรื่องนี้มันโหดร้ายมีใครเสนอตัวมารักษาแผลใจหรือยังครับคงจะเล่นๆค่ะแฟนคลับคงมาหยอกเล่นอะไรอย่างนี้จ้ะแคทกับเด็กเนี่ยมากปกติหนูไม่ได้ชอบเด็กนะพี่เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่และมั่นคงแต่มันเป็นอาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้แล้วเจี๊ยบก็คือมองว่ามัน5ปีนะคะกว่าที่เจี๊ยบจะเปิดใจให้กับฟุกอ่ะทีนี้พอมาอยู่กินกันจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้โตขึ้นนี่นะคะเขาเหมือนเด็กเล่นเขาทำเข้ามาเนี่ยเปิดใจไหมพักก่อนนะพักก่อนนะพักเถอะค่ะเจี๊ยบอายุขนาดนี้แล้วเจี๊ยบน่าจะมีความสุขกับการดูแลสุขภาพหรืองานหรือเพื่อนฝูงหรือแฟนเพลงมากกว่ามันทำให้เราไม่หมกมุ่นแล้วก็มันน่าเข็ดจริงๆนะใครลองคิดดูว่าถ้าเป็นเจี๊ยบเจอสถานการณ์แบบนี้เจี๊ยบเชื่อว่าเข็ดได้แล้ว